ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อไนคอนะครับตัวนี้รุ่น MH20 นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยู่ๆก็ไม่ติดนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็น่าจะเกิดมาจากการใช้งานนะครับก็ดูจากร่องรอยการตกกระแทกรอยการใช้งานนะครับก็เลยสันนิษฐานได้อย่างเดียวคือน่าจะตกซ้ำๆบ่อยๆนะครับแล้วก็บางทีมันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่เสียในทันทีนะครับบางทีเรามาตั้งไว้เฉยๆปุ๊บอ้าวเกิดอาการอ้าวทำไมไฟฉายอยู่ดีไม่ติดไม่ตกแต่ทำไมถึงไม่ติดนะครับก็บางทีนะครับเราก็ตกเล็กๆน้อยๆนะครับตกกระแทกบ้างอะไรบ้างนะครับก็ตามสภาพการต่อการใช้งานนะก็ตอนนี้นะครับก็ไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเนาะผมก็ได้ทำการซ่อมแซมออกมาก็คือถอดซ่อมเรียบร้อยถอดออกมาแล้วก็ซ่อมภายในใหม่เรียบร้อยนะครับก็ตัวไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับเช็คระบบแบตเตอรี่ก่อนนะครับก็คือเช็คระบบแบตเตอรี่ก็คือไขฝาท้ายให้หลวมนะครับแล้วกดสวิตช์ค้างไว้แล้วก็หมุนปิดนะครับแล้วก็ปล่อยสวิตช์เอาไปติด1 2 3 4 1 2เท่ากับว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับมีไฟอยู่ที่ 4.2 โวลต์นะครับอันนี้ก็คือระบบเช็คแบตเตอรี่นะระบบลูกเล่นของฟังก์ชันของเจ้ายี่ห้อไนคอนะครับก็คือเช็คระบบเช็คแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของปุ่มกดล็อกอะไรพวกนี้ก็จะมีอีกนะครับแต่ว่าโหมดอันนี้ต้องศึกษาเอานะครับเพราะว่าบางทีผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับเป็นช่างก็บางทีไฟฉายมันมีลูกเล่นเยอะมากนะครับมีเป็นหลายร้อยหลายพันรุ่นนะครับก็เลยจะไม่ค่อยได้ศึกษาต่อเรื่องระบบไฟฉายมากมายนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาลองดูโหมดกันนะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับโอเคครับก็กด1ครั้งเปิดนี่นะครับ1ครั้งเปิดกด1ครั้งเปลี่ยนแสงกดเบาๆนะครับกดครึ่งจังหวะในตอนนี้มี1 2 3 4 1 2 3 4 5มี5ระดับแสงนะครับ1 2 3 4 1แสงเบาสุดต้องนับ1นะครับอันนี้1 23 4 5มี5ระดับแสงเข้าสต็อปก็กด2ครั้งกดครึ่งจังหวะทีนึงแล้วก็กดจมไปทีนึงนะครับกดครึ่งจังหวะก็ตึ๊กๆนะครับถ้าเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะครับกดเนี่ยกดตึ๊กๆครึ่งจังหวะนะครับมันจะเข้าโหมดสต็อปนะครับนี่นะกดครึ่งทีนึงแล้วก็กดจมนะครับมันถึงจะเข้าสต็อปบางไฟฉายบางรุ่นมันก็กดง่ายนะครับบางโต๊ะบางรุ่นก็กดยากนิดนึงนะครับอันนี้บางทีผมก็ไม่เข้าใจบางฟังก์ชันลูกเล่นนะครับแต่ละโต๊ะแต่ละรุ่นนะครับบางทีก็จำสลับกันบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคครับก็ตัวนี้นะครับก็เข้าโหมดเทอร์โบได้เลยมั้งเวลากดเปิดแล้วก็คือกดแช่คือรัดเข้าเทอร์โบเลยนะครับกดเปิดเดี๋ยวก่อนนะกดปิดก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็กดเปิดครั้งเข้าโหมดเทอร์โบเลยนะครับก็คือเข้าแสงแรงสุดนะครับตอนนี้ก็ตัวไฟฉายนะครับก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะก็ลูกส่วนฟังก์ชันลูกเล่นอื่นๆนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าของไฟฉายไปศึกษาเอาเองนะครับน่าจะมีคู่มือบอกอยู่นะก็โอเคครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้นะซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอเตรียมส่งคืนหาเจ้าของได้นะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะยินดีให้บริการนะครับก็หรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ได้นะครับโทรมาติดต่อสอบถามพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผ่าน LINE
ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อผ่าน LINE ผ่าน Facebook ให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉาย Modify ไฟฉายแรงสูงบายช่างมิน บายช่างมินครับสวัสดีครับ